านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1มกราคมถึง15มกราคม2564นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะเราจะแยกเป็นแถวที่1นะคะดวงชาวตุลแถวที่2ดวงคนรักแล้วก็แถวที่3เป็นไพ่สรุปความสัมพันธ์เป็นดวงชาวตุลคนมีคู่คนไม่โสดคนมีคนรักอยู่แล้วนะคะค่ะเรามาเริ่มดูไพ่พลังงานใบแรกนะคะท่านผู้ชมจะเห็นไพ่3ไม้เท้านะคะไพ่3ไม้เท้าเป็นลักษณะคนยืนอยู่ท่าเรือนะคะเรือที่ลอยลำอยู่กำลังเหมือนกับแล่นเข้าฝั่งนะคะจะสื่อถึงจริงๆแล้วนะคะถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะยังไงซะเรือก็ต้องเข้าฝั่งมาอยู่แล้วนะคะก็คงไม่ได้ไปไหนละค่ะไพ่ก็จะบอกว่าเป้าหมายสิ่งอะไรก็ตามที่เราคาดการหรือได้คุยได้การศึกษาพูดคุยกันนะคะกับคนรักเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่ายังไงก็ได้เจอกันนะคะได้เขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะแต่ใจชาวตุลอาจจะอัศวินดาบก็คือใจร้อนนะคะก็ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาที่เห็นความเป็นเขาเรียกว่ารูปธรรมมากกว่านี้ไม่ใช่นามธรรมเนาะคือณตอนนี้อาจารย์อาจจะมองว่าชาวตุลอาจจะมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะมันยังไม่ได้สารสัมพันธ์ไปถึงขั้นแบบให้คนอื่นได้รับรู้ในความสัมพันธ์นั้นก็ได้นะอาจารย์มองเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายมันเป็นไพ่หมายเลข9เหรียญไพ่ลักษณะนี้ในยะที่แฝงอยู่คือความรู้สึกน้อยใจนะคะความรู้สึกแบบเหงาความรู้สึกที่เอ้ยตกลงแล้วสถานะมันคืออะไรจะไปต่อหรือว่าจะอยู่แบบนี้มันจะมีการพัฒนาไปมากกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้แต่ว่าไพ่หกเหรียญก็คือการให้โอกาสเขาอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสนั้นนั่นแหละค่ะก็เหมือนที่บอกว่าสามไม้เท้าคือการพูดคุยการสื่อสารกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการสื่อสารจะพูดในเชิงแบบเรียบๆแบบคือมันไม่มีแรงกระตุ้นมากอาจารย์มองนะจากหน้าไพ่อะนะคะทีนี้เรามาดูฝั่งเขาอะเป็นไพ่เดอะแฮงแมนไพ่เดอะแฮงแมนใบนี้เป็นไพ่คนห้อยหัวเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าความตั้งใจแบบอย่างมากนะไพ่ใบนี้นะคะดูลักษณะที่ศีรษะเขาจะมีพลังงานแสงสีเหมือนเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็มีแสงสีทองเคลือบอยู่เนี่ยอันนี้อาจารย์มองพลังงานอันนี้คือความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงเพราะฉะนั้นคนนั้นน่ะเขามีความมุ่งมั่นอยู่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วในการที่เขาคิดว่าเขาตัดสินใจไปแล้วล่ะแต่มันอาจจะช้านะอาจจะรอเวลาปัญหาของเขาเนี่ยอาจจะหลายเรื่องอย่างไพ่สี่เหรียญราชาเหรียญขยายถ้าพูดแบบตามหน้าไพ่เลยอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้เรื่องการสร้างฐานะของตัวเองการสร้างความมั่นคงคนคนนี้อาจจะไปคิดในแง่ของการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตแล้วมันไม่ลำบากในภายภาคหน้าต้องมีความพร้อมตัวเองต้องพร้อมที่จะดูแลคนรักได้อย่างนั้นก็ได้นะคะคือไม่อยากลำบากอะไรประมาณนั้นไม่อยากใหตัวเองและคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองลำบากก็คือชาวตุลนั่นแหละจะได้ไม่ลำบากอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเมื่อเขาบรรลุในสิ่งอะไรก็ตามที่เขามีจุดประสงค์เป้าหมายไว้แล้วเนี่ยแน่นอนค่ะไพ่หกไม้เท้าชุดนี้มันจะเป็นรูปประตูเปิดแล้วก็ธงสีส้มแล้วมีสัญลักษณ์พระอาทิตย์อยู่นะคะอันนั้นมันคือทุกอย่างมันถูกเปิดออกละถ้าความรักก็แปลว่าเปิดใจละประกาศละอะไรประมาณนี้เหมือนธงเนี่ยมันแสดงถึงชัยชนะหรือวิกตอรี่ใช่ไหมคะเพราะนั้นความรักก็เหมือนกันก็อาจจะแปลว่าโอเคแล้วนะกล้าพูดกล้าบอกรักกล้าแบบผมพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดความในใจนะคะไพ่เพจออฟวานก็คือข้อความข่าวสารคุยนะคะคุยแบบตรงๆไงไม่ต้องอ้อมค้อมละเพราะไม่มีอะไรจะต้องปิดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือตัวเขานะคะส่วนไพ่สรุปความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไพ่ชาริออตไพ่เด็กถือเหรียญราชินีพระจันทร์6ดาบแล้วก็อัศวินถ้วยไพ่ชาริออตจะหมายถึงชัยชนะและความสำเร็จอยู่แล้วนะคะแต่นี่มันสำเร็จแบบเหนื่อยหน่อยนะอย่าลืมมันเป็นสัญลักษณ์ของเลข7ดาวเสาร์นะคะและตามตำนานก็คือเทพเอเลสกว่าจะลบชนะนะมันก็คงใช้เวลาความรักก็เหมือนกันแหละ
กว่าคุณกับเขาจะได้ครองรักกันนะคะไพ่เพจเพนเคิลความสำคัญความมีค่านะคะราชินีเพชรจันทร์นะคะความรักที่มันอึมครึมอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละค่ะในที่สุดแล้วมันจะต้องคลี่คลายไพ่หกดาบเนี่ยมันแปลว่าสถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายไปเองเมื่อถึงเวลาก็ได้นะคะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงจังหวะหนึ่งของความสัมพันธ์นั้นมันมาถึงจุดที่มันจะต้องถูกเปิดนั่นแหละที่อาจารย์พูดไปนะคะเนี่ยธงมันประดับประดาแล้วก็มีสัญลักษณ์พระอาทิตย์นี่แหละค่ะแล้วใบสุดท้ายใบนี้เป็นไพ่อัศวินถ้วยด้วยก็แปลว่ามอบความรักมอบด้วยใจเลยนะคะเนี่ยเงินอยู่ในมือประคับประคองอยู่เนี่ยสิ่งที่มีค่านะหมายเลข2คือการพูดคุยอยู่แล้วสิ่งที่มันไม่กระจ่างมันต้องกระจ่างแล้วอย่างเงี้ยนะคะสรุปแล้วก็คือความรักของชาวตุลกับคนรักณตอนเนี้ยนะคะจะได้เปิดใจกันเปิดไม่ใช่แค่คุณกับเขานะแต่เปิดในสังคมเพื่อนฝูงด้วยสังคมญาติพี่น้องได้ด้วยนะคะอาจารย์แปลประมาณนี้โอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดชาวตุลบ้างนะคะปักนี้เป็นยังไงนะคะในไพ่6ถ้วยนะคะในไพ่1ดาบค่ะในไพ่ราชินีเหรียญ1ถ้วยไพ่สวยนะคะ10ถ้วยค่ะอีกใบสุดท้ายค่ะ3ไม้เท้าค่ะโอเคค่ะไพ่คนโสดถือว่าดีมากค่ะ6ถ้วยนะคะเป็นไพ่คู่รักได้เลยค่ะ1ถ้วย1ดาบการเริ่มต้นสิ่งอะไรสิ่งใหม่ๆในเรื่องของความรักนะคะเป็นสิ่งใหม่เลยนะคะอาจารย์มองนะและคนเข้ามาเป็นคู่เลยนะคะไพ่10ถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่ที่สมบูรณ์ที่สุดเห็นไหมคะเป็นคู่สามีภรรยาและลูกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเปิดใจเลยนะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณจะไปถึงจุดที่ควรที่จะต้องยกระดับความสัมพันธ์ไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้สำหรับคนเข้ามาในปักนี้นะอาจารย์มองหนึ่งเนี่ยความตั้งใจจริงนะไพ่หนึ่งดาบนะคะแล้วก็สามไม้เท้านี่ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลก็ได้ไม่ว่าจะมันเป็นภาพเรือนะคะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าเจอกันเพราะเรื่องของการเดินทางนะคะอาจารย์มองนะก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นแหละค่ะนะคะในดวงสำหรับคนโสดชาวตุลนะคะและเป็นคนที่เข้ามาแล้วคุณพอใจอ่ะนะได้คบหาดูใจกันเนี่ยแล้วยกระดับความสัมพันธ์ไปถึง10ถ้วยนะคะจาก6ถ้วยเพิ่มเป็น10ถ้วยเป็นคะแนนเต็ม10ได้เลยนะคะโอเคนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนโสดที่จะมีรักใหม่ๆเข้ามานะคะขอไพ่สรุปคำแนะนำนะคะสำหรับชาวตุลทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะสองถ้วยนะคะเป็นรูปภาพดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ผีเสื้ออันนี้แล้วภาษาไทยเขียนคำว่าแรงดึงดูดนะคะแล้วก็ The Hermit นะคะเขียนว่าอยู่อย่างเงาจริงแล้วไพ่น่าจะเหมือนกับการแปลควบรวมกันเป็นว่าต่อไปคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปละเพราะมันจะมีพลังบางอย่างดึงดูดให้เข้าหากันเหมือนแม่เหล็กก็มีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมคะที่มันจะต้องมีการสปาร์กแล้วมีการดึงกันนะคะเหมือนดอกไม้ที่สวยงามหรือมีกลิ่นหอมก็จะดึงให้ผีเสื้อเข้ามานะคะการผสมเกสรเกิดขึ้นความรักคนรักก็เหมือนกันล่ะค่ะนะคะอาจารย์มองว่าเราจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะเราแค่จริงๆแล้วไพ่อาจจะบอกว่าให้เราเนี่ยรู้จักสร้างสีสันให้ตัวเองก็ได้นะแปลอีกมุมนึงนะอย่าอยู่แบบเหงาๆต้องเปิดตัวเองบ้างหาเพื่อนคุยหาเรื่องอะไรก็ได้ที่จะทำแล้วให้มีอะไรที่เข้ามากระทบอ่ะนะคะสร้างให้มันสีสันน่ะเหมือนดอกไม้ก็ต้องมีสีสวยเพื่อดึงแมลงเข้ามาคนเราก็เหมือนกันไม่ว่าชายหญิงต้องมีการสร้างโปรไฟล์ตัวเองหรือสร้างตัวเองให้เป็นที่น่าสนใจนะคะก็จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามนั่นเองนะคะขอขยายเพิ่มอีก2ใบในแง่คำแนะนำค่ะโทษทีค่ะ
ไพ่ทารอตอีก2ใบนะคะเพิ่มนะคะเป็นไพ่6ไม้เท้านะคะเป็นไพ่พระสังฆราชค่ะนี่ก็เหตุผลเดียวกันนะคะพระสังฆราชคือไพ่พระพระคือนิ่งเพราะฉะนั้นก็คืออย่านิ่งนั่นแหละค่ะอัศวินขี่ม้าคือต้องมีการเคลื่อนไหวอาจารย์ก็แปลคล้ายความหมายในการดึงความหมายจากหน้าไพ่ออกมาว่าต้องมีแอคชั่นต้องมีสังคมต้องมีการเรียนรู้หรือต้องมีการที่ต้องหาโอกาสที่ให้ตัวเองอะไปสู่โลกภายนอกบ้างอยากกักขังตัวเองนะอย่างเงี้ยมันเหงามันเงียบเราจะไปมีความรักใหม่ๆหรือความรักที่แบบมีโอกาสน่ะได้ยังไงถ้าไม่สร้างโอกาสอาจจะไปอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำถอดได้ประมาณนี้โอเคนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ